ตรงนี้สช่ญชวนคุณผู้ชมมาร่วมกันทําบุญกันบ้างนะคะทางมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบระมราชินูปถัมภ์นะคะถือว่าเป็นองค์กรสาธารณก,กุศลจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2505ค่ะ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมฟื้นฟูสมรรถภาพด้านต่างๆแก่ผู้พิการทางสติปัญญาให้สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้ไม่เป็นภาระแก่ครอบครัวและก็สังคมค่ะซึ่งทางมูลนิธิเองนะคะตระหนักถึงปัญหาของประชากรที่พิการทางสติปัญญาในประเทศไทยนับวันก็จะมีแนวโน้มทวีความรุนแรงแล้วก็ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นค่ะ ในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งมูลนิธิทางคณะกรรมการบริหารมูลนิธิได้ร่วมกับกองทัพบกและสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกนะคะจัดรายการพิเศษค่ะ วันรวมใจประชาเมตตาปัญญาอ่อนในวันอาทิตย์ที่14กรกฎาคมนี้ <_ d ata> เพื่อหาไรายได้ช่วยเหลือสนับสนุนผู้พิการทางสติปัญญาภายใต้การดูแลของทางมูลนิธิให้ได้อย่างทั่วถึงจึงขอเชิญชวนค่ะสำหรับผู้มีจิตเป็นกุศลนะคะร่วมบริจาคเงินสมทบช่วยเหลือผู้พิการทางสติปัญญาในครั้งนี้ผ่านการร่วมซื้อดอกบานชื่นที่ร้านปัญญาคาเฟ่หรือสามารถร่วมบริจาคตามช่องทางต่างๆได้ดังนี้นะคะรายละเอียดส่วนหนึ่งอยู่ที่หน้าจอแล้วนะคะอย่างเช่น ช่นบริจาคเป็นเงินสดก็ได้นะคะที่ทางม,มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย326ถนนเพชรบุรีแขวงถนนเพชรบุรีเขตราชเทวีกรุงเทพ104 00ค่ะหรือจะเป็น เช็คสั่งจ่ายที่มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางก็คือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารประเภทบัญชีออมทรัพย์นะคะชื่อบัญชีธนาคารกสิกรไทยสาขาถนนอโศกดินแดงอะ่ะเลขที่บัญชีอะ่ะ0 4 9 2 0 1 5 8 6 7หรือธนาคารกรุงไทยที่สาขาถนนอโศกดินแดงเลขที่0561.002347นะคะ